สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการรักเล็กเด็ดทางช่องทางซีมีดัตมีสามบีบีคีกัดทีวีแล้วก็ช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ก็ดีหรือทาง TikTok ก็ดีนะคะรายการรักเล็กเด็ดเนี่ยเป็นรายการที่มีการพยากรณ์ในดวงชะตาของคนในแต่ละวันนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์นะคะนอกจากการพยากรณ์แล้วก็ยังมีในเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆด้วยเช่นกันนะคะซึ่งในงวดของวันที่1ธันวาแล้วว่าตัวเลขที่ควรจะเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกนิดนึงนะคะว่าทางรายการเราเนี่ยไม่ได้สนับสนุนให้ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดเอาละค่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราจะมาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของท่านในแต่ละวันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะมาเริ่มที่วันอาทิตย์เลยค่ะว่าในดวงชะตาเนี่ยตั้งแต่วันที่1จนถึง15ธันวาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะคะเรามาดูในเรื่องของการงานอยู่ช่วงนี้การงานนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใกล้ชิดการสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดาวเสาร์ขึ้นเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความอึดอัดแล้วก็รวมถึงการมีเรื่องขัดอกขัดใจกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าอยู่ห่างจากผู้ใหญ่ได้ก็ดีในเรื่องของโชคลาภค่ะในเรื่องของโชคลาภเนี่ยมีบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะหรือเงินที่ได้มาเนี่ยก็เก็บไม่อยู่มันจะหมดไปกับการกินการเที่ยวส่วนในเรื่องของการเงินต้องบอกไว้สักนิดค่ะว่าดวงคนที่เกิดอาทิตย์เนี่ยการเงินช่วงนี้นะคะมันมีเกณฑ์ของการจับจ่ายใช้สอยซึ่งค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยทีเดียวแล้วมันจะหมดไปกับในเรื่องของสิ่งไร้สาระแต่สิ่งหนึ่งที่ดีก็คือว่ามันจะมีการสะพัดของการเงินเนี่ยที่คล่องไม้คล่องมืออยู่เลยทีเดียวค่ะเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักมาดูกันช่วงนี้นะความรักของคุณเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องกังวลมากมายสักเท่าไหร่นักนะคะความเครียดของมันเนี่ยมันจะอยู่กับตัวคุณเองเท่านั้นเองแต่คนรักของคุณเนี่ยต้องบอกเลยนะยังไงก็ยังเป็นลูกไก่ในกำมือของคุณอยู่นะคะคนโสดตอนนี้ค่ะหากคุณทำตัวเจ้าชู้นะคะให้ระมัดระวังไว้คนที่คุณเข้าไปติดต่อไปสัมพันธ์ด้วยเนี่ยอาจจะตามตื้อคุณไม่เลิกทำให้คุณต้องหงุดหงิดใจทีนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของตัวเลขมงคลของคนที่เกิดอาทิตย์กันนะคะว่าเลขมงคลของคุณเนี่ยคือเลข4เลข1แล้วก็เลข6นะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขมงคลเลยทีเดียวให้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าขุมทรัพย์ของคุณเนี่ยอยู่กับต้นไม้หรือนางไม้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครก็แล้วแต่ที่ชอบปลูกต้นไม้นะมันดูแลต้นไม้ให้สดชื่นค่ะต้นไหนที่ออกดอกนะคะต้นนั้นจะยิ่งทวีโชคลาภให้กับคุณได้เช่นกันคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเราต้องการทำบุญเสริมดวงเรานะคะให้หมั่นใส่บาตรบ่อยแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะแต่งกายในโทนสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีชมพูค่ะเครื่องประดับตรงนี้นะคะจะเป็นเพชรหรือเป็นโอปอลแล้วก็อีกอันก็คือนิลนะคะท่านที่เกิดวันนี้ทั้งการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรจะเป็นหลวงพ่อปานหรือพระราหูค่ะทีนี้เทคนิควันเสี่ยงโชคช่วงนี้นะคะก่อนวันเสี่ยงโชคเนี่ยให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงค่ะหรือเราอาจจะไปไหว้พระไปเสี่ยงเซียมซีแผงที่เราควรที่จะซื้อนะคะควรที่จะเป็นแผงที่อยู่ในวัดค่ะอันนี้จะเป็นสถานที่หนึ่งที่จะนำโชคให้กับเรานะคะในช่วง 1-15 ธันวาถ้าหากจะพูดถึงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าไพ่พระเกศเนี่ยมันบ่งบอกถึงการงานอาจจะมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนในขององค์กรของคุณแต่ข้อดีก็คือว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้คุณสามารถปรับตัวได้เพราะมันไม่เกินความรู้ความสามารถของคุณนั่นเองนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคนที่เกิดวันจันทร์การงานเนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นเลยทีเดียวค่ะแล้วนอกจากมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยด้วยฝีไม้ลายมือของคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยได้รับการโปรโมทการทาบทามให้ทำงานชิ้นสำคัญด้วยการลงทุนช่วงนี้ต้องบอกไว้สักนิดนะคะว่าการงานมันรุ่งงานประจำรุ่งก็จริงแต่ในเรื่องของการลงทุนหรือการขยายกิจการในต่างๆที่เราทำไปแล้วเนี่ยช่วงนี้ควรจะชะลอไว้ก่อนดูแลกิจการที่ทำอยู่ให้มันดีต่อไปนะคะแต่ไม่ควรทำอะไรเพิ่มเติมนะการเงินถ้าจะพูดถึงการเงินช่วงนี้นะคะลักษณะของการเงินเนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่ต้องใช้ต้องจ่ายไปกับเรื่องของยานพาหนะนะคะหรือการเดินทางอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะวางแผนในเรื่องของการเดินทางก็ดีหรือการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะก็ดีนะคะไม่นั้นมันจะมีลักษณะการบั่นปลายได้เรื่องของโชคลาภนะคะคนที่เกิดวันจันทร์โชคลาภเนี่ยโอเคนะคะเพราะมันจะมีโชคจากการเดินทางเรียกว่าเป็นช่วงที่คุณสามารถรับทรัพย์รับโชคได้นะคะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ช่วงนี้เดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างแล้วอาจจะไปขอพรกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นได้เรียกว่าเป็นโอกาสทองของคุณเลยทีเดียวความรักค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าจะเริ่มมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมากกว่าแต่ก่อนนะคะเขาเรียกว่ามีความสุขได้เปลื้องมาทั้งสองฝ่ายแหละแต่สำหรับคนโสดคนโสดเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าความรักเนี่ยมันเริ่มส่อเขาให้มาจะมีคู่มีความรักคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีความจริงใจให้กันและกันเรียกว่าเป็นเรื่องของความสุขละ
เราจะมาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลกันนะคะเลขมงคลของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นเลข5เลข9แล้วก็เลข8ค่ะคุ้มทรัพย์เนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ไหนไกลเมื่อกี้ที่เราพูดไปเนี่ยคุณจะมีโชคจากการเดินทางเพราะฉะนั้นคุ้มทรัพย์ของคุณนะคะก็จะอยู่กับการเดินทางอยู่กับยานพาหนะนั่นเองเพราะฉะนั้นเลขทะเบียนรถก็ดีหรือเลขที่เกี่ยวข้องกับรถประจำทางที่เราไปที่เราจะไปทำบุญเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคุ้มทรัพย์ของคุณทีนี้ในเรื่องของการเสริมดวงตอนนี้นะคะเขาบอกว่าให้หมั่นทำบุญค่ะแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เทวดาประจำตัวนะแล้วก็คนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้นะคะบอกนิดนึงค่ะว่าการแต่งกายควรใช้เป็นโทนสีม่วงสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยอาจจะใช้เพชรก็ได้ใช้หยกก็ได้อีกอันนึงที่ใช้ได้ดีแล้วก็จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้เราเลยนะคะก็คือเครื่องเงินจะเป็นแหวนเงินที่เราสวมใส่ติดตัวไปก็ได้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้นะคะก็จะมีปู่ฤาษีกับองค์พญานาคนะคะที่จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสามารถสักการะขอพรได้นะคะเทคนิควันเสี่ยงโชคเนี่ยช่วงนี้นะให้ใส่บาตรค่ะและอาหารที่ใส่บาตรเนี่ยควรจะมีปลาหมึกอยู่ในอาหารนะคะโดยเฉพาะหนวดเพราะว่ามันจะเป็นเคล็ดที่เราหยิบจับการเงินการทองหรือโชคลาภได้อย่างคล่องไม้คล่องมือนะคะเราจะเสี่ยงโชคกับผู้ชายที่มีรูปร่างลักษณะท้วมแล้วแผงที่ซื้อเนี่ยต้องบอกไว้เลยค่ะว่าถ้าอยู่ในปั๊มน้ำมันก็ดีหรือในลานจอดรถก็ดีอันนี้จะเป็นสถานที่ที่นำโชคให้กับเรา1-15 ธันวาคมของคนที่เกิดอังคารถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้รับการทาบทามให้ทำงานในชิ้นสำคัญนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้ความไว้วางใจคุณเรียกว่าการงานมันมีความก้าวหน้าแต่จะรักอยากจะบอกนิดนึงว่าถ้างานตรงนี้คุณเกิดปฏิเสธหรือคุณเกิดแบบเล่นตัวงานตัวนี้มันจะหลุดมือไปของคนอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาทาบทามมาฉกฉวยไว้เลยค่ะเรื่องของการลงทุนเนี่ยต้องบอกนิดนึงนะคะว่าการลงทุนตรงนี้จากไพ่ตัวนี้บอกว่าควรจะเป็นลักษณะของการค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเริ่มไปทีละเล็กน้อยดีกว่าที่เราจะทุ่มทุนสร้างเพราะว่าถ้าเกิดเราลงทุนหมดตัวมันมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายขึ้นมาได้นะคะเพราะนั้นลงทุนเนี่ยให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปการเงินตอนนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นวันหนึ่งจะมีการเสียเงินเกี่ยวกับในเรื่องของยานพาหนะเช่นการซ่อมรถการจ่ายภาษีต่างๆรวมถึงการเดินทางการท่องเที่ยวการซื้อข้าวซื้อของต่างๆที่มันแบบฟุ่มเฟือยเกินกว่าเหตุอะค่ะระมัดระวังการใช้จ่ายสักนิดหนึ่งโชคลาภของคุณนะคะเรื่องของโชคลาภมันได้ลุ้นค่ะและประเภทเฉียดไปเฉียดมาให้เจ็บใจเพราะฉะนั้นช่วงนี้หากอยากจะได้โชคลาภมาบ้างให้หมั่นจัดห้องพระหิ้งบูชาพระให้เรียบร้อยอาจจะได้มาซึ่งโชคลาภเล็กๆน้อยๆบ้างเราจะมาต่อในเรื่องของความรักกันช่วงนี้ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างความรักของคนที่เกิดเป็นอังคารเนี่ยช่วงนี้ยังสดใสอยู่นะแต่ต้องทำใจกับความมากเรื่องการจู้จี้จุกจิกของคนรักของเราสักนิดหนึ่งนะคะถ้าคุณทำใจตรงนี้ได้ทุกอย่างฉลุยค่ะคนโสดนะความรักช่วงนี้นะคะมีคนเข้ามาใกล้ชิดแต่มันแค่ให้เราคลายเหงาใจไปได้บ้างเท่านั้นยังไม่ใช่ตัวจริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีเข้ามาเป็นวิตามินชีวิตคบหากันเล่นๆได้แต่อย่าจริงจังนะอันนี้อาจารย์รักขอเตือนไว้เลยนะคะตัวเลขมงคลของคุณช่วงนี้นะคะก็จะมีเลข2เลข7นะคะแล้วก็เลข6อันนี้เป็นตัวเลขมงคลของคุณนะคุ้มทรัพย์ของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ไหนไกลค่ะคุ้มทรัพย์ของคุณจะอยู่ที่ห้องพระหรือหิ้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆรวมถึงเจ้าที่เจ้าทางเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ช่วงนี้ไม่ได้บูชาเจ้าที่เจ้าทางไม่ได้กราบไหว้เลยหันกลับไปกลับไหว้เจ้าที่เจ้าทางกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านจะได้เสริมดวงให้กับเราการเสริมดวงตอนนี้ค่ะให้หมั่นดูแลไม่ว่าจะเป็นห้องพระก็ดีหิ้งพระก็ดีให้เรียบร้อยสักนิดหนึ่งหิ้งบูชาต่างๆเนี่ยดูแลให้เรียบร้อยแล้วก็การแต่งกายใช้โทนสีส้มสีม่วงเข้มค่ะเครื่องประดับเนี่ยเราอาจจะใช้เครื่องประดับที่เป็นสีทองก็ได้หรือจะใช้ทองคำก็ได้ช่วงนี้นะคะที่มีเครื่องประดับที่เป็นสามกษัตริย์จะเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นกำไลนำมาสวมใส่เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นเครื่องระดับนำโชคให้กับคุณค่ะในเรื่องของการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะถ้าใครอยากจะขอโชคขอลาภหนึ่งหลวงพ่อคูณค่ะกับพระอุปคุตจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำโชคลาภให้กับคุณนะคะนี่เทคนิควันเสี่ยงโชคเนี่ยช่วงนี้นะคะผู้ชายผิวคล้ำรูปร่างล่ำสันจะเป็นคนที่นำโชคให้กับคุณแล้วสถานที่ที่ซื้อนะควรจะอยู่ใกล้วัดหรือใกล้โรงพยาบาลนะคะ
เราจะมาต่อกันในดวงคนที่เกิดวันพุธค่ะพุธเนี่ยจะแบ่งเป็น2วันก็คือพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะที่อาจารย์รักจะดูตรงนี้คือพุธกลางวันคนที่เกิดตั้งแต่ 6:00 นไปจนถึง 18:00 ของวันพุธเลยในเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะเหนื่อยสักนิดนึงนะคะมันจะมีการแก้ปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาแต่ว่าสิ่งนึงที่ดีก็คือว่าคุณเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานอย่างดีนะคะเรียกว่ามีความสามัคคีกันในองค์กรได้รับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างดีเลยทำให้การงานเนี่ยมันมีความก้าวหน้าในเรื่องของการลงทุนล่ะเป็นอย่างไรบ้างถ้าพูดถึงการลงทุนช่วงนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังหรือถ้าเป็นไปได้ระงับไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราค่อยมองในเรื่องของช่องทางการลงทุนไว้เพราะนั้นเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยอาจารย์รักไม่แนะนำให้มีการลงทุนนะทีนี้ในเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้ต้องบอกสักนิดนึงนะคะว่าให้ที่เป็นคดีความขึ้นมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าไว้ใจใครในเรื่องเงินทองถ้าเกิดคุณให้ใครหยิบยืมคุณต้องทำใจนะว่ามันจะเกิดความเสียหายได้ง่ายๆด้วยเช่นกันนะคะเรื่องของโชคลาภตอนนี้นะดวงของคุณเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีโชคก้อนใหญ่เพราะนั้นอย่าหวังเงินก้อนใหญ่ค่ะตามดวงของคุณเนี่ยเป็นลักษณะดวงที่มีโชคเล็กๆเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้หมั่นบริจาคทำทานกับคนยากไร้ไปบ้างนะคะบางทีมันอาจจะมีการเพิ่มพูนได้มากขึ้นกว่าเดิมที่เราควรจะได้นะความรักค่ะลักษณะของความรักให้ระมัดระวังความคิดของคนรักนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะมือที่3เกิดขึ้นมือที่3ของอาจารย์ลักษณ์ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเพศตรงข้ามอย่างเดียวนะและบางทีไปเอาปัญหาของคนอื่นเข้ามาพูดคุยกันมันทำให้เกิดการทะเลาะกันเพราะนั้นอันนี้ก็เรียกง่ายๆว่าอย่าเอาปัญหาของคนอื่นเข้ามาในบ้านจะดีที่สุดคนโสดนะถือว่าโชคดีค่ะใครที่ยังไม่มีคู่ใครที่ยังไม่มีแฟนความรักตรงนี้นะคะมีคนจริงจังจริงใจเข้ามานะคะแต่ให้ดูดีๆสักนิดหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจต้องระมัดระวังนิดนึงแต่เขาให้ความจริงใจกับคุณเขาให้ความรักจริงๆกับคุณนั่นเองนะคะได้นำโชคของคนที่เกิดเป็นพุธกลางวันเนี่ยจะเป็นเลข4เลข5แล้วก็เลข3ค่ะขุมทรัพย์ของคุณไม่อยู่ไหนไกลนะขุมทรัพย์มันอยู่ที่ตัวเองใครก็แล้วแต่ค่ะที่ตอนเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคุณนะคะให้ดูวันเกิดอายุของคุณนะคะอันนี้เป็นขุมทรัพย์ของคุณเลยและอีกที่หนึ่งนะคือเลขบัตรประชาชนอันนี้ก็เป็นขุมทรัพย์ของคุณด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ลักษณ์เนี่ยจะพูดอยู่เสมอๆได้ค่ะว่าบัตรประชาชนเนี่ยมันเป็นตัวแทนของเรามันเป็นตัวแทนของเราเลยนะตั้งแต่เกิดมาเพราะฉะนั้นใครที่มีแบบประชาชนแล้วไม่ดูแลแบบประชาชนให้เป็นลึกเป็นลอยก็ดีนะให้ดูเก่าดูโสมนั่นหมายความว่าวิถีชีวิตของเราก็จะไม่สดชื่นด้วยนะคะสิ่งที่ควรได้มันก็จะไม่ได้ด้วยเช่นกันการเสริมดวงของคนที่เกิดเป็นพุธกลางคืนเนี่ยนะต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้นะให้แต่งกายในโทนสีขาวสีเขียวอ่อนใช้หยกเป็นเครื่องประดับประจำตัวเลยนะคะช่วงนี้อย่าทำตัวเองให้ดูโสมไม่แต่งเนื้อแต่งตัวโชคลาภเนี่ยจะวิ่งหนีคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นหลวงพ่อบ้านแหลบกับหลวงพ่อโตเทคนิควันเสี่ยงโชคเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าก่อนที่จะไปซื้อเบอร์เลขให้คำทานกับเด็กยากจนก่อนหรือเราอาจจะซื้อขนมแจกเด็กก็ได้แล้วเวลาซื้อมองดูผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าค่ะหรือซื้อกับแผงที่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองอันนี้จะเป็นสถานที่ที่นำโชคให้กับคุณด้วยเช่นกันเราจะมาต่อนะคะว่าดวงของคนที่เกิดเป็นพุธกลางคืนเป็นอย่างไรบ้างคนที่เกิดเป็นพุธกลางคืนเนี่ยคือคนที่เกิดระหว่าง 18:00 ของวันพุธไปจนถึง 6:00 นของวันพฤหัสเลยนะคะอันนี้เป็นพุธกลางคืนเนาะดวงชะตาในรอบ 1-15 ธันวาเนี่ยดวงชะตาคุณเป็นอย่างไรบ้างการงานนะคะมีความก้าวหน้านะคะเริ่มดีขึ้นจากก่อนหน้านี้อาจจะมีการติดขัดบ้างมีอุปสรรคต่างๆบ้างนะคะคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงช่องทางการลงทุนเนี่ยนะมันมีไพ่เงินขึ้นมามันจะดีขึ้นแล้วก็จะเป็นลักษณะของการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นหากก่อนหน้านี้ติดขัดอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะโอเคแล้วก็มันจะมีเกณฑ์การมองหาช่องทางการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยเช่นกันต้องบอกนิดนะคนที่เกิดเป็นผู้กลางคืนการเงินเนี่ยถ้าคุณใจอ่อนจะเสียเงินฟรีๆให้กับคนรอบข้างรอบตัวและการเสียเงินตรงนี้มันจะทำให้มันเกิดความเครียดในอนาคตเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะทีนี้อีกอันนึงที่อาจารย์เราต้องเตือนว่าคนเกิดเป็นผู้กลางคืนเนี่ยมันมีเกณฑ์ข้าวของตกหล่นหรือการเงินที่มันสูญหายได้นะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะทีนี้ในเรื่องของโชคลาภค่ะเขาบอกว่างวดนี้ก็ได้ฮือฮากันบ้างแหละเพราะว่ามันมีเกณฑ์ของการมีโชคลาภเกิดขึ้นนะคะ
แล้วโชคลาภของคุณเนี่ยจะได้จากใครล่ะ1ได้จากเพศตรงข้ามหรือเพื่อนสนิทเรียกว่าตรงนี้จะเป็นโชคลาภของคุณเลยทีเดียวนี่ความรักค่ะความรักช่วงนี้นะความรักค่อนข้างสดใสเลยนะคะมีเรื่องพูดคุยกันในเรื่องของการสร้างหลักปักฐานกันแล้วอีกอันนึงค่ะที่ดีมากๆเลยคือดวงคนโสดคนโสดเนี่ยใครไม่มีแฟนนะช่วงนี้นะคะจะมีคนจริงใจเข้ามาหาคุณแล้วเขาเป็นคนโสดที่เขาไม่มีพันธะอะไรเลยคุณลองคบหาดูนะแรกๆคุณอาจจะไม่พอใจตินู่นตินี่แต่พอคบไปนานๆคุณจะรู้เลยค่ะว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณเลขมงคลของคุณเนี่ยคือเลข2เลข0แล้วก็เลข7นะคะนี่เป็นเลขมงคลของคุณคุมทรัพย์ของคุณเนี่ยอย่างที่บอกค่ะช่วงนี้นะอยู่ที่คนรักและเพศตรงข้ามนะคะเพราะฉะนั้นเขาซื้อเลขอะไรลองซื้อตามเขาหรือฝากเขาซื้อก็ได้การเสริมดวงตรงนี้นะคะนะเขาบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ติดบนอยู่ให้รีบแก้บนก่อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายให้ใช้โทนสีเขียวเข้มสีม่วงแล้วก็สีเทานะคะเครื่องประดับเนี่ยจะเป็นพลอยไพรินนะหรืออาจจะเป็นหินไหมทองอันนี้สวมใส่ติดไม้ติดมือไว้เลยค่ะจะได้เป็นการดึงดูดในเรื่องเงินทองให้กับเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะดลบันดาลในเรื่องของโชคลาภให้กับเราก็จะมีพระสังฆจายกับองค์พระราหูนะคะอันนี้ก็ไปขอพรท่านได้เทคนิคในวันเสี่ยงโชคเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าให้ซื้อกับผู้หญิงนะคะแล้วก็แผงเนี่ยควรที่จะอยู่ใกล้ตลาดหรือเราอยู่ดีๆมีคนเดินเข้ามาชักชวนให้เราซื้อเราก็ซื้อจากเขาอันนี้ก็เป็นบุคคนที่นำโชคให้กับเราได้เช่นกันเราจะมาต่อกันว่าดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสช่วง 1-15 ธันวาเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้มีความก้าวหน้าอย่างดีเลยค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเนี่ยพอดีครูจับไพ่พุทธฐานเกตขึ้นมาเนี่ยมันคือต้องระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือกับบริวารมันอาจจะมีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันผิดพลาดมันทำให้การงานเนี่ยเกิดความเสียหายได้ต้องมานั่งแก้ไขแต่ว่าโดยภาพรวมการงานถือว่าดีนะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าหากคุณจะลงทุนอะไรก็ดีหรือมีเกณฑ์การขยายการลงทุนก็ดีอันนี้อาจารย์ลักษณ์เน้นนะคุณจะต้องเข้าไปจัดการบริหารด้วยตัวเองนะคะอย่าไปฝากความหวังกับใครมันจะเกิดความเสียหายการเงินของคุณช่วงนี้นะคะโอเคนะคะกระแสของการเงินได้ยังสะพัดคล่องมืออยู่พอสมควรแล้วก็มันจะมีในเรื่องของรายรับที่เข้ามามากกว่า1ทางนะคะเรียกว่าการเงินเนี่ยหมุนคล่องเลยค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภไม่ค่อยจับสักเท่าไหร่เลยนะคะเอาแค่ซื้อเล็กๆน้อยๆนะคะพอขำๆก็อาจจะได้บ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเพราะนั้นดวงโชคลาภเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่โอเคสักเท่าไหร่นักนะคะเรื่องของความรักค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้ความรักของคุณเนี่ยนิ่งๆไม่หวือหวานะคะแต่ก็มีความสุขกันดีนะคะระหว่างคน2คนมีความสุขแต่มันไม่มีอะไรที่เร้าใจให้ตื่นเต้นน่ะมันอยู่เฉยๆอ่ะคนโสดช่วงนี้ต้องบอกนะคะว่าความรักอ่ะโอเคเลยความรักดีค่ะคุณจะค่อนข้างแฮปปี้ชุ่มชื่นหัวใจกับคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะเรียกว่าเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะคะเราจะมาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลกันนะคะว่าเลขมงคลช่วงนี้ของคุณคือเลข6เลข1แล้วก็เลข9นะคะเลข6 19คุ้มทรัพย์ของคุณไม่ได้อยู่ไหนไกลอยู่ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะหรือโทรศัพท์คุณลองไปดูหมายเลขเครื่องของโทรศัพท์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะหน้าจอนะขึ้นรูปภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยเป็นเงินดอลลาร์เป็นกระปุกออมสินอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นขุมทรัพย์ของเราเลยนะช่วงนี้นะถ้าจะเสริมดวงนะคะให้บริจาคทานกับคนยากจนแล้วก็การสวมใส่เสื้อผ้าการแต่งกายนะเราจะเน้นในโทนสีเหลืองหรือสีแดงสีขาวอันนี้ก็เป็นสีนำโชคให้เราและเครื่องประดับค่ะช่วงนี้นะใช้หยกหรือพลอยสีแดงเช่นทับทิมเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เสริมดวงเราได้นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะทำการสักการะบูชาเนี่ย1หลวงพ่อฤาษีลิงดำกับหลวงปู่สวงนะคะไปขอพรจาก2พระองค์ท่านนี้ได้นอกจากในเรื่องโชคลาภแล้วเนี่ยก็ยังสามารถขอพรในเรื่องสุขภาพก็ดี เรื่องหน้าที่การงานก็ดีนะคะได้หมดเลยเทคนิควันเสี่ยงโชคเนี่ยนะคะให้ซื้อตัวเลขกับผู้ชายที่มีลักษณะผิวขาวหรือซื้อกับคนพิการทีนี้แผงที่จะซื้อเนี่ยถ้าทำได้นะให้ซื้อแผงที่อยู่ใกล้ๆศาลเจ้ารวมถึงออนไลน์นะคะการซื้อทางออนไลน์ก็ได้ผลดีเช่นกันเราจะมาต่อกันค่ะว่าวันศุกร์เนี่ยดวงของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วง 1-15 ธันวาเริ่มต้นด้วยในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะหน้าที่การงานเขาบอกว่าช่วงนี้นะมันมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานค่ะดีอยู่นะคะ
หลังจากที่อาจจะเคยมีปัญหาที่เราต้องมานั่งแก้ไขตอนนี้ปัญหาต่างๆกำลังหมดไปนะคะมันเป็นการพัฒนางานที่ดีขึ้นหากใครก็แล้วแต่ที่มีโอกาสที่จะต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของตัวเองช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะนะแล้วยังเหมาะกับในเรื่องของการลงทุนค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของการเริ่มมองเห็นโอกาสที่จะได้กำไรกำไรในการลงทุนช่องทางการลงทุนต่างๆโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่ชอบในเรื่องของเงินออนไลน์การเทรดบิตคอยน์ต่างๆนะคะช่วงนี้ถ้าศึกษาตรงนี้มันยังพอเห็นกำไรให้กับคุณด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยนะว่าช่วงนี้การเงินเนี่ยมันยังหมุนคล่องมืออยู่หรือใครก็แล้วแต่ที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินทองอยู่นะคะเอ่ยปากกับคนรอบข้างคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างค่ะแล้วถ้าจะพูดถึงในเรื่องของโชคลาภเรียกว่าบุญส่งผลคุณทำให้คุณเนี่ยมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้หากเรารู้จักการทำบุญการให้ทานบ่อยๆจะทำให้โชคลาภเนี่ยเพิ่มพูนขึ้นแล้วก็มาเร็วขึ้นด้วยเช่นกันความรักเนี่ยนะคะไพ่ปัตตนิขึ้นแล้วมันขึ้นคู่กับไพ่มฤตยูและกระดุมพระมันก็ได้บอกว่าความรักเนี่ยจะให้ระมัดระวังจะมีปัญหาเรื่องเงินทองเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าพูดคุยกับคนรักเรื่องเงินทองคุณพูดกับใครก็ได้ยกเว้นกับแฟนเรานะคะสำหรับคนโสดค่ะเขาบอกว่าคุณจะเจอความรักที่เข้ามาเนี่ยมันแค่เป็นรักขำๆได้เฮฮาแค่ระยะหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วคนที่เบื่อไม่ใช่ใครนะคนที่เบื่อคือตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นความรักมันมีความสุขแต่มันมาพร้อมกับความเบื่อหน่ายด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูค่ะว่าตัวเลขมงคลของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเลขอะไรมันจะมีเลข0เลข8แล้วก็เลข3นะคะอันนี้เป็นเลขมงคลของคุณนะทีนี้ขุมทรัพย์ของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ไหนไกลนะจะอยู่กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นหากใครก็แล้วแต่ที่ช่วงนี้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญไปไหว้พระก็ให้คุณไปขอพรขอโชคลาภจากสถานที่ที่คุณไปนั่นแหละนะคะแล้วก็เรื่องของการเสริมดวงเนี่ยอาจารย์ลักษ์อยากจะเน้นในเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์ไม่ว่าจะเป็นโคกระบือหรือการปล่อยปลาหน้าเขียงก็แล้วแต่นะคะอันนี้จะเป็นสิ่งนึงที่เสริมดวงคุณได้อย่างดีนะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันการแต่งกายช่วงนี้เราจะเน้นในเรื่องของโทนสีชมพูนะคะชมพูอ่อนชมพูแก่ได้หมดสีน้ำตาลแล้วก็สีส้มเครื่องประดับช่วงนี้นะคะหมั่นติดมือไว้ที่หยกนิลหรือคริสตัลคริสตัลเนี่ยอาจารย์ดาขอเน้นเป็นคริสตัลถ้าไม่เป็นสีขาวก็ขอให้เป็นสีดำนะการสักการะบูชานะคะตอนนี้ให้เราจะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยให้หนึ่งก็คือจะมีพระแม่รัศมีนะคะกับหลวงพ่อคูณอันนี้จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสามารถขอพรในเรื่องต่างๆได้เช่นกันค่ะทีนี้ในวันเสี่ยงโชคเนี่ยเคล็ดลับวันเสี่ยงโชคเนี่ยก็บอกว่าให้ซื้อนะคะกับผู้ชายที่มีลักษณะขาวท้วมแล้วแผงตรงเนี้ยควรที่จะอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าก็ดีหรือสถานที่บันเทิงต่างๆก็ดีเราจะมาต่อกันวันสุดท้ายนะคะก็คือวันเสาร์นะว่าดวงชะตาของคุณตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะดวงของคุณเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้การงานต้องบอกนะคะว่าไพ่ดาวเสาร์ขึ้นมามันบ่งบอกถึงอุปสรรคปัญหานะคะอาจจะเกิดขึ้นมาบ้างถามว่ามากไหมไม่มากแต่ไอ้อุปสรรคปัญหาตรงเนี้ยมันทำให้งานเราเนี่ยเกิดความล่าช้ากว่าปกติได้แต่ว่าในเรื่องของการติดต่อประสานงานเนี่ยของคุณโอเคมากๆเลยนะคนที่เกิดวันเสาร์เพราะว่าการติดต่อประสานงานจะทำให้คุณพบกับช่องทางการลงทุนหรือพบกับในเรื่องของช่องทางการหารายได้พิเศษเข้ามานะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าคุ้มค่าเหนื่อยค่ะอันนี้ก็ดีใจด้วยล่ะการเงินเนี่ยนะคะตอนนี้ราบรื่นค่ะแล้วก็ยังเหมาะกับการเจรจาต่อรองในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆด้วยนะคะแล้วตัวคุณเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยนะมันมีโอกาสที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นในหน้าการซื้อการขายโดยที่ตัวคุณไม่รู้ตัวก็ถือว่าการเงินนี่ยังดีอยู่นะเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภตอนนี้นะคะคนวันเสาร์เผาๆสักนิดนึงก็ดีเพราะว่าโชคใหญ่มันไม่เห็นนะคะมันเห็นโชคในเรื่องของการงานมากกว่าในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ชอบเสี่ยงตอนนี้เผาๆสักนิดหนึ่งความรักของคุณเป็นความรักที่สดใสนะคะแล้วก็มันมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวไปกับคนรักนะคะเรียกว่าเป็นรักที่มีสุขแล้วก็คุณเนี่ยยังเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของครอบครัวสำหรับคนโสดมันมีโอกาสที่จะสมหวังกับคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะเรียกว่าเป็นความรักที่ดีดีแหละเป็นความรักที่มีสุขแล้วก็เป็นความสุขที่มีโอกาสที่จะยั่งยืนในอนาคตด้วยเช่นกัน
เราจะมาดูนะคะว่าตัวเลขมงคลของคุณเป็นเลขอะไรบ้างนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะเลขมงคลของคุณจะเป็นเลข4เลข5แล้วก็เลข7นะคะนี่เป็นเลขมงคลของคุณนะสำหรับขุมทรัพย์ของคุณค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมามันบ่งบอกว่าขุมทรัพย์ของคุณจะอยู่ที่บัตร ATM หรือบัตรเครดิตรวมถึงสมุดบัญชีธนาคารของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใบไหนที่ใช้บ่อยรหัสของเขาหรือตัวเลขหลังบัตรอาจารย์ลักษณ์จะเน้นใบที่ใช้บ่อยๆหรือเล่มที่เราใช้บ่อยๆเป็นประจำจะเน้นตรงนั้นการเสริมดวงของเราตอนนี้ค่ะให้หมั่นทำทานกับคนแก่หรือคนพิการพิการด้านไหนก็แล้วแต่จะตาบอดจะพิการแขนขาอันนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เครื่องประดับช่วงนี้นะใช้เครื่องประดับที่เป็นเครื่องเงินนะคะติดตัวไว้อันนี้เรียกว่าเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดในเรื่องของโชคลาภให้กับคุณเลยทีเดียวทีนี้สีในเรื่องของการแต่งกายนะคะหรือเราจะใช้สีที่ติดตัวไปเป็นสีฟ้าสีดำนะคะแล้วก็สีม่วงเข้มช่วงนี้นะคะองค์พระมหากษัตริย์นักรบเช่นองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะหรือหลวงพ่อวัดไร่ขิงจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสามารถขอพรได้ในเรื่องต่างๆที่คุณต้องการนะคะแล้วเทคนิควันเสี่ยงโชคค่ะก่อนที่จะซื้อเลขนะ1ให้ทำทานกษัตริย์หรือให้เราซื้อกับคนแก่ที่มีอายุคนแก่จะเป็นหญิงเป็นชายได้หมดนะแล้วแผงที่จะซื้อนะคะให้แผงเนี่ยที่นั้นอยู่ใกล้โรงเรียนหรือใกล้สนามกีฬานะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของตัวเลขของทักษะกันตัวเลขที่จะรักชอบนะคะในงวดนี้ก็จะมีเลข4กับเลข5นะคะที่จะรักค่อนข้างที่จะชอบส่วนตัวเลขอื่นในตารางทักษะเนี่ยที่ให้ทุกท่านเนี่ยกับคู่กันนะคะทีนี้อยากจะบอกนิดนึงค่ะว่าอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยใครที่ได้รับทรัพย์รับโชคไปนะคะอย่าลืมนะแบ่งเงินเล็กๆน้อยๆไว้สำหรับการทำบุญนะอุทิศบุญให้กับเทวดาประจำตัวอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรของเราเพื่อที่จะเป็นการต่อโชคต่อลาภนั่นเองหรืออีกอันหนึ่งทำบุญแล้วสละเงินอีกนิดนึงทำทานนะคะจะให้สัตว์จรจัดให้เด็กให้คนก็แล้วแต่ขอทานก็แล้วแต่โชคลาภจะได้มาหาเราอย่างต่อเนื่องนะคะท้ายรายการนะคะก็อยากจะบอกทุกท่านว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นช่วงหน้าฝนที่ต่อหน้าหนาวก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพนะคะอาจารย์ลักษณ์ก็จะเป็นห่วงเรื่องนี้ด้วยนะคะห่วงทุกท่านแล้วแหละนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการรักเล็กเด็ดทางช่องทาง 3BB กิกะทีวีcme.me YouTube หรือ TikTok รวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีรับทรัพย์รับโชคกันทั่วหน้าสวัสดีค่ะ